จะแกงผักหวานนะคะนี่ผักหวานของเราเราได้ผักหวานจากพี่สาวคนสวยสาวมาฝากจากเมืองไทยนะคะเนี่ยหอบมาจากเมืองไทยมาฝากเราก็จะแกงแล้วก็กินกันตามพี่ตามน้องกินคนนะคะนี่แม่หมีก็จะใส่พริกแกงแล้วก็อันนี้คืออะไรนะปลาเฮ่งาครกคือน่ารักเนาะครกน้อยห่างศิลานะคะปลาแห้งนะคะปลาแห้งไม่ใช่ปลาเกลือนะปลาแห้งจะใส่ลงไปแกงแบบทางเหนือนะคะแกงใส่ปลาแห้งผักหวานต้มในน้ำเดือดก่อนนี่ก็เป็นปลาแห้งนะคะเราย่างแล้วจะใส่แกงผักหวานนะคะนี่ผักหวานใส่เห็ดแม่หมีก็จะใส่เห็ดอันนี้นะเห็ดหูหนูช่วงนี้มันหน้าหนาวเนาะมันก็จะมีเห็ดประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราใส่มีเห็ดหูหนูเลยทำเติมหมดเลยแกงเห็ดใส่ปลาเรียบร้อยนะคะปลาแห้งของเรานะคะปลาแห้งปลาแดดเดียวใส่เห็ดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักหวานคนญี่ปุ่นไกลต้นผักหวานชาติหนึ่งจะได้กินทีนึงนะคะจับให้สาวแสบสวยเอามาฝากนะคะนี่นะคะพี่สาวแสนสวยเอาผักหวานนี่มาจากเมืองไทยเลยนะคะเนี่ยสดๆเลยนี่เดี๋ยวเราจะใส่หวานกันรถหยางจื้อรถหยางยี่ห้อฮะไปยี่ห้อมันบาวาปีพิกุลแฮปปี้นิวเองหกศูนย์ห้าสดแกงผักหวานกี่ปีแล้วไม่ได้กินผักหวานไม่รอบ10ปีจนลืมรสชาติผักหวานไปแล้วเนี่ยจะตื่นเต้นขนาดไหนขอบคุณพี่สาวแสนสวยนะคะสาวกลับไปเที่ยวเมืองไทยช่วงสงกรานต์นะคะเอาผักหวานมาฝากดูหน้าตาน่ากินขนาด
คนอะไรทำกับข้าวน่ากินพอแล้วนะคะเราไม่แกงงานนะโอเคปิดไฟได้ใช่ไหมผักหวานมันมาไกลนะเราก็เอาทั้งเสี้ยนทั้งนี่เลยนะ ต้มเอารสชาติหวานหอมอร่อยจังเลยเยอะเลยนอนเปเชอร์นอนในเปเลยหลับไปเดี๋ยวพี่นิวมาจะแกงกินผักเหือกญี่ปุ่นแกงผักเหือกญี่ปุ่นอร่อยผักเหือกเข้มข้นมากอันนี้พี่ร้านผักหวานผักหวานพี่ไม้แต่อันนั้นน่ากินจ้ะใส่ผักนั่นน่าจะไปใส่จิ้มน่าจ้ะจิ้มติ่นเบลอมันมากจิ้มเอาติ่นเหิมกินเอาพอไหวเอาแม่มันก็กินผักเอาจิ้มพอ